สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเมืองทองธานีนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนำหลักฐานผลการตรวจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่พบสารไซบรูทามีนซึ่งเป็นสารอันตรายโดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมี2ดาราชื่อดังที่เป็นสามีภรรยาซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์มามอบให้กับพันตำรวจเอกปณิธานยามานนท์นายอัจฉริยะกล่าวว่าตนยังคงติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องจนมีผลตรวจจากองค์การอาหารและยาออกมาว่าสินค้าดังกล่าวปนเปื้อนสารเคมีอันตรายโดยมีคนที่กินเข้าไปจะมีอาการใจสั่นมือสั่นและมีบางคนต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลวันนี้ตนจึงนำหลักฐานและข้อมูลมาให้พนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีเอาผิดเพิ่มเติมกับคู่รักดาราคู่นี้ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก่อนหน้านี้ตนเคยนำข้อมูลไปให้กับบก.ปค.มาก่อนหน้าแล้วและทราบมาว่าบก.ปคบ.ได้เข้าไปตรวจค้นแหล่งผลิตซึ่งเป็นโรงงานแห่งหนึ่งย่านบางแคซึ่งจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบสิ่งที่ผิดปกติหลายอย่างแต่ตนไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะเกรงว่าจะกระทบต่อรูปคดีเมื่อถามว่ากรณีที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ออกมาชี้แจงว่าสินค้าดังกล่าวเป็นของปลอมนั้นนายอัจฉริยะกล่าวว่าตนสั่งซื้อและโอนเงินให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นบัญชีเดียวกันกับที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ใช้รับเงินตนจึงตั้งคำถามว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ปลอมได้อย่างไรแล้วถ้าหากเป็นผลิตภัณฑ์ปลอมบัญชีที่รับเงินก็ต้องเป็นของมิจฉาชีพที่มาแอบอ้างด้วยเช่นกันนายอัจฉริยะกล่าวอีกว่ายังมีดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงอีกหลายคนที่มีพฤติกรรมเช่นนี้โดยหลังจากนี้ตนจะรวบรวมข้อมูลและนำหลักฐานมามอบให้กับตำรวจไซเบอร์เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปตลอดนะครับจนกระทั่งมีผลของการตรวจของอย.นะครับที่ส่งไปตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกมานะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าตัวอย่างสินค้าที่มีการส่งไปตรวจที่อย.เนี่ยแล้วก็อย.ส่งไปตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยครับเป็นตัวอย่างที่ทางกองบังคับการปราบปรามคุ้มครองผู้บริโภคนะครับมีการซื้อจากบริษัทนะครับนะโดยตรงนะครับแล้วก็ส่งไปให้เนี่ยตั้งแต่เมื่อ4เดือนก่อนนะครับไม่ใช่เพิ่งซื้อนะทางการตรวจสอบของกรมวิทยาการแพทย์ใช้เวลาระยะเวลาในการตรวจสอบเนี่ยนะครับหาสารต่างๆพวกเนี้ยไม่ต่ำกว่า3เดือนแล้วก็รุ่นที่คุณเบนซ์เนี่ยออกมาแถนะครับว่าเป็นของปลอมเนี่ยนะผมก็อยากจะบอกว่าเป็นรุ่นเดียวกับของเรานะครับซึ่งของผมเนี่ยที่มีการซื้อตรงจากบริษัทคุณเบนซ์นะครับผมถามคุณเบนซ์เลยก็ได้ว่าเนี่ยโลโก้คุณเบนซ์ช่องทางการเงินบริษัทบจก.ปูนิพกมณีเนี่ยนะครับก็เป็นของคุณเบนซ์ส่งมาให้ทางเรานะครับถ้าบริษัทนี้ปลอมนะเป็นบริษัทปลอมแล้วถามว่าเวลาเราโอนเงินไปให้บริษัทเนี่ยบจก.บุญนิพพ์เนี่ยนะครับมณีนะแล้วทำไมคุณเบนซ์ไม่ดำเนินคดีกับบริษัทนี้นะครับเพราะว่าทุกคนที่ซื้อสินค้าจากคุณเบนซ์เนี่ยโอนเงินเข้าบริษัทของการเงินที่มีการจ่ายเงินเขาจะแยกเป็น3ส่วนนะครับโรงงานผลิตที่1บริษัทจัดจำหน่ายที่1แล้วก็คนที่รับเงินที่1แล้วก็คุณเบนซ์กับสามีเป็นพรีเซนเตอร์นะครับนะเขาจะแบ่งหน้าที่กันทำในการที่ออกขายสินค้าบริษัทนี้นะครับนี่คือบริษัทที่รับเงินถ้าบริษัทนี้ไม่เกี่ยวข้องกับคุณเบนซ์แล้วถามว่าเอาโลโก้คุณเบนซ์มาใช้ได้ไงแล้วทำไมเราโอนเงินไปเนี่ยนะครับที่เราส่งมอบหลักฐานการโอนเงินนะครับให้กับพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ไปแล้วนะที่เขาตรวจพบเนี่ยก็คือวันที่1นะครับวันที่1เดือนในวันที่เดี๋ยวนะครับของผมเนี่ยนะของที่ตรวจเจอเนี่ยคือวันที่10เดือน1 2024นะครับของเรานะครับซื้อจากคุณเบนซ์มาเมื่อวันที่26เดือน1 2024ต่างกันแค่16วันว่ามีการกล่องเนี่ยเป็นของปลอมนะเป็นของปลอมเราซื้อเนี่ยนะครับหลายเดือนก่อนแล้วคนที่กินเนี่ยต้องไปโรงพยาบาลนะครับต้องไปโรงพยาบาลเรามีผลตรวจของโรงพยาบาลอยู่นะดังนั้นเนี่ยถ้ากล่องนี้ปลอม
แล้วบริษัทที่คุณเบนซ์เนี่ยให้เราโอนเงินให้นะครับ0771773966เนี่ยธนาคารกสิกรไทยชื่อบจก.ภูมิภพมณีเนี่ยพอไหมครับผมถามหน่อยนะการตรวจสอบของหน่วยงานของอย.เนี่ยมันเกิดจากการร้องเรียนของผู้บริโภคที่กินเข้าไปแล้วนะครับมันทำให้มือสั่นใจสั่นแล้วก็นอนไม่หลับและหิวน้ำตลอดเวลาซึ่งเป็นอาการของคนที่ได้รับสารเซบูนทามีนนะผมจับพวกนี้มามากมายทำไมผมจะไม่รู้ว่าบริษัทอาหารเสริมเนี่ยไม่สามารถที่จะลดน้ำหนักได้จริงการโฆษณาลดน้ำหนักได้15กิโลเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันเป็นข้อความมันเป็นเท็จนะครับจริงๆวันนี้พนักงานสอบสวนเนี่ยจะออกหมายด้วยซ้ำไปแต่ผมบอกว่าเดี๋ยวผมเอาอีกข้อหานึงแล้วกันเอาข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนมาให้เพิ่มอีกเดี๋ยวผมจะให้ปากคำเพิ่มนะครับวันนี้นะสิ่งที่มีการแบ่งหน้าที่กันทำทางกองบังคับการปราบปรามคุ้มครองผู้บริโภคที่ผมไปร้องไว้เนี่ยนะครับได้มีการร่วมกับอย.ไปตรวจค้นโรงงานที่ผลิตนะพบว่าโรงงานที่ผลิตเนี่ยทุนจดทะเบียน2ล้านบาทซึ่งยังไม่รู้มีใบอนุญาตโรงงานหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราจะให้ปคบ.ไอ้ทางไซเบอร์เนี่ยครับไปค้นกับเราที่โรงงานที่ผลิตและส่วนผสมที่บอกว่าเนี่ยทั้งหมดนะครับมีการซื้อขายจากไหนมานะครับแล้วก็สต๊อกผลิตสินค้าเนี่ยมีการผลิตให้คุณเบนซ์ร้านกล่องจริงไหมนะครับที่มาที่ไปมีการเสียภาษีหรือไม่เพราะเราไปดูที่บริษัทจัดจำหน่ายก็ไม่มีสินค้าตามที่มีการโฆษณาไว้ว่าร้านกล่องนะครับนะคือที่ผมพูดเนี่ยคือปคบ.ไปค้นแล้วอย.ไปค้นแล้วทั้งโรงงานผลิตแล้วก็บริษัทที่จัดจำหน่ายก็ไม่มีสินค้าจริงนะครับนะดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แค่นี้นะครับในวันจันทร์เนี่ยผมจะไปร้องที่กรมสรรพากรให้ตรวจสอบโรงงานที่ผลิตบริษัทจัดจำหน่ายบริษัทที่รับเงินรวมทั้งของคุณเบนซ์กับสามีด้วยแล้วก็เครือข่ายทั้งหมดของคุณเบนซ์เรื่องภาษีนะครับเรื่องการชำระภาษีนะครับนะเราก่อติดเนี่ยเรื่องเนี้ยนะครับแล้วเราจะไม่มีทางที่จะปล่อยให้ลอยนวลได้เลยครับในเคสเนี้ยนะครับนะเพราะผมถือว่าเขาท้าทายนะเขาท้าทายนะครับหนึ่งกล่าวหาผมว่าผมรับจ้างมาโจมตีบริษัทเขาสองเราเป็นผู้บริโภคนะครับประชาชนทั้งประเทศนะซื้อสินค้าเขาเนี่ยเพราะมุ่งหวังว่าเขาเป็นดาราต้องรับผิดชอบต่อสังคมนะครับไม่ใช่พูดเพื่อต้องการยอดขายและไม่รับผิดชอบต่อสังคมอย่างนี้ไม่ได้นะครับร่วมกันช่อกงประชาชนโดยการแบ่งหน้าที่กันทำก็เป็นคนที่โรงงานที่ผลิตเลยคือที่บางแคนะครับซึ่งผมถามว่าทุนจดทะเบียน2ล้านบาทจะเป็นโรงงานได้ไหมเครื่องจักรตัวนึงเนี่ยเวลาผลิตกล่องผลิตภัณฑ์พวกเนี้ยมันราคาเท่าไหร่ครับมันราคาอย่างน้อยๆก็ต้องมีหลายล้านบาทและทุนจดทะเบียนคุณ2ล้านเนี่ยบริษัททุนจดทะเบียน2ล้านเนี่ยมันจะประกอบกิจการโรงงานได้ไหมนะอันนี้คือผมตั้งคำถามที่ไปดูคือมันเป็นผมไม่ทราบเพราะว่าทางปคบ.ก็แจ้งผมมาว่าไปค้นแล้วเขาพบความผิดปกติหลายอย่างนะแต่ว่าเขาขอเนี่ยว่าเป็นอยู่ในสำนวนครับในเรื่องของการดำเนินคดีกับสารเซบูทามีนที่พบเนี่ยเป็นหน้าที่ของปคบ.ที่เขาจะต้องออกหมายจับนะครับออกหมายจับคนที่เขาไปซื้อผลิตภัณฑ์มานะครับที่ผมคุยเมื่อคืนนี้นะครับหลังจากที่อย.แจ้งแล้วเนี่ยทางปคบ.เนี่ยเขามีสลิปการสั่งซื้อเขาจะออกหมายจับคนที่เขาซื้อสินค้านะครับหรืออาจจะเรียกมาแจ้งข้อหาเลยในเร็วๆนี้นะครับอันนี้คือพอพบสารเซบูทามีนทุกครั้งเนี่ยเขาจะออกหมายจับนะครับอย่างเช่นเร็วๆนี้ไม่เกินอีก2วันเนี่ยที่เขาไปจับมาล่าสุดเนี่ยเขาจะออกหมายจับตัวเจ้าของที่เขาไปซื้อผลิตภัณฑ์มาคือเรายังยืนยันว่าเรามีภาพพนักงานสอบสวนก็ให้ไปแล้วไม่พนักงานสอบสวนไปแล้วนะครับนะทีนี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยอยู่ในสำนวนครับเราไม่ได้ดำเนินคดีเขาแค่อันเดียวของคุณเอชุติมาก็โดนได้คุณเอชุติมาอย.ก็ตรวจพบสารเซบูทามีนเช่นเดียวกันซึ่งคุณเอก็อ้างว่าเป็นของปลอมเช่นเดียวกันใช่นะครับของคุณเอของคุณน้ำผึ้งของยุ้ยญาติเยอะของแฟนตลกนะค
ือเขาก็ไปตรวจพบสารเซบูทามีนเหมือนกันนะครับแล้วก็อ้างว่าเป็นของปลอมเช่นเดียวกันคือผมร้องไปทั้งหมด4แห่งบริษัทโรงงานโรงพยาบาลยันฮีด้วยนะครับโรงพยาบาลยันฮีก็เราก็มีการร้องไปด้วยนะครับแล้วก็มีอีกเจ้าหนึ่งอันนี้ไม่ดังนะครับแต่อันนี้เราเชื่อว่ามีสารเซบูทามีนก็ขอให้ตรวจครับล็อตที่เราซื้อมาก็ทางไซเบอร์ก็ส่งไปตรวจสอบที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เช่นเดียวกันไม่เป็นไรครับเขาสามารถใช้สิทธิ์ในการชี้แจงหรือในการแถเขาได้ตลอดเวลาเพราะที่ผ่านมาเขาก็แถอยู่แล้วนะผมยืนยันว่าเรายินดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับเขาสามารถใช้สิทธิ์ฟ้องผมได้ถ้าไม่จริงนะครับนะเราไม่ได้กังวลเรื่องการฟ้องร้องแต่เราต้องการให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับความปลอดภัยมีคนทานของเขา4กล่องเนี่ยนะครับจากไม่ทานนะไม่ทานเนี่ยปกติพอทานแล้วเนี่ยนะครับต้องเข้าโรงพยาบาลนะไม่จำเป็นต้องรับฟังหรอกครับเพราะว่าทุกอย่างเหลือพนักงานสอบสวนเขามีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายแล้วผมเชื่อว่าสัปดาห์หน้าก็ต้องมีการออกหมายค้นโรงงานที่ผลิตให้กับคุณเบนซ์นี่แหละผมยังไงผมต้องยืนยันว่าต้องให้มีการค้นนะครับเพื่อให้ได้ความจริงว่ามีการผลิตจริงไหมร้านกล่องแล้วเอาสินค้าที่ผลิตเนี่ยใช้กรรมวิธีแบบไหนแล้วทุกตัวเนี่ยลดน้ำหนักได้จริงไหมเจ้าของโรงงานจะเป็นผู้บอกได้ดีว่าใครเป็นผู้ว่าจ้างนะครับแล้วโรงงานนั้นน่ะเราจะขอดูใบอนุญาตโรงงานด้วยว่ามีหรือไม่และมีการเสียภาษีถูกต้องไหมสินค้าที่ซื้อมาเนี่ยซื้อมาจากไหนนะครับไอ้พวกการซื้อทั้งหมดนะครับตอนนี้เข้าที่อยู่ตัวครับที่เรามีการทำการซื้อตัวที่ขอแบบแบบนี้เจอครับอันนั้นเป็นของปคบซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับของเราล็อตเดียวกันนะครับในเดือนเดียวกันอ่ะแต่เขาจะผลิตล็อตหนึ่งกี่วันผมไม่รู้แต่ว่าอยู่ในเดือนเดียวกันกับของผมทั้งวันหมดอายุทั้งวันที่ผลิตนะครับอยู่เดือนเดียวกันแล้วก็กล่องเดียวกันแล้วก็โอนเงินให้กับบริษัทคุณเบนซ์พชิตานะครับเช่นเดียวกันแล้วผมถามว่ามันจะปลอมยังไงอันนี้ให้ดูหลักฐานเลยว่าปลอมยังไงนะครับเรามีสลิปการโอนเงินนะครับทุกอย่างมีพร้อมนะแล้วไม่ใช่เพิ่งซื้อนะครับทางปคบเนี่ยก็ซื้อมาหลายเดือนแล้วนะครับได้ที่มาเปลี่ยนแปลงเนี่ยไอ้ที่ว่ามีลายเซ็นอะไรเนี่ยเพิ่งมาเปลี่ยนแปลงไม่ถึงเดือนเลยนะครับมาเป็นการเปลี่ยนแปลงไม่ถึงเดือนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือตอนที่คุณไปขออนุญาตอย.คุณไม่ใส่สารแน่นอนไม่ว่าใครที่ไหนในโลกก็ไม่มีใครใส่สารไปขออย.ในการตรวจผลิตภัณฑ์แล้วครับอาหารเสริมนะ2ถ้าคุณบอกว่าคุณพบว่ามีของปลอมทำไมคุณไม่แจ้งความดำเนินคดีล่ะครับทำไมคุณไปลงประจำวันไม่เป็นหลักฐานเฉยๆเห็นมั้ยครับคือความแตกต่างคือถ้าคุณมั่นใจว่าบริษัทของคุณถูกปลอมสินค้ามีนายกรในขอปลอมมันไม่ยากหรอกครับพิสูจน์อ่ะเพราะว่าคนที่ซื้อไปที่คุณไปซื้อเข้ามาเขาต้องบอกอยู่แล้วว่าคุณซื้อจากบริษัทไหนซื้อโอนเงินให้ใครถูกไหมคุณก็ต้องไปดำเนินคดีอาญากับบริษัทนั้นหรือคนที่ปลอมสินค้าคุณแต่ไม่ใช่มาบอกว่าไปลงประจำวันไม่เป็นหลักฐานเพื่อป้องกันตัวเองในการที่อ้างว่าปลอมเหมือนคุณเอชุนีมาก็บอกเหมือนกันว่าของเขาก็ถูกปลอมแล้วก็เขาก็เปลี่ยนกล่องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่จนกระทั่งเมื่อ2วันที่ผ่านมาเขาก็ประกาศยกเลิกขายใช่ไหมแล้วถามว่าที่กินไปแล้วเนี่ยที่เป็นผู้บริโภคกินไปแล้วร้านกล่องเนี่ยที่เขาโฆษณากันไว้เนี่ยใครจะรับผิดชอบอ่ะใครจะรับผิดชอบตอนเนี้ยผมไม่อยากโทษอย.นะแต่เรื่องนี้เราได้มีการร้องที่กรรมธิการความมั่นคงของสภาผู้แทนราษฎรที่มีส.ส.โรมรังสิมันโรมรับเรื่องไว้แล้วที่จะมีการบรรจุวาระในการเชิญเลขาอย.เลขาสม.เลขาแล้วก็อธิบดีกรมนะครับสรรพสามิตนะครับเข้ามาพูดคุยกันในเรื่องของการปล่อยให้มีการโฆษณาโอ้อวดสินค้าอาหารเสริมพวกนี้จำนวนมากนะครับ